โฆษกรัฐบาลเผยนายกกำชับกระทรวงพาณิชย์เร่งดูแลปัญหาราคาเนื้อหมูแพงลดผลกระทบผู้บริโภคนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับทราบความเดือดร้อนของผู้บริโภคจากปัญหาราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นจากต้นทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้นทั้งราคาอาหารสัตว์ยารักษาโรคและโรคระบาดหมูส่งผลให้หมูในระบบมีปริมาณลดลงราคาหมูขายปลีกหน้าเขียงมีราคาสูงขึ้นขณะเดียวกันการที่ภาคบริการการท่องเที่ยวร้านอาหารกลับมาเปิดบริการได้มากขึ้นทำให้ความต้องการบริโภคหมูโดยรวมกลับมาเพิ่มมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดูแลแก้ปัญหาราคาเนื้อหมูแพงตั้งแต่ต้นทางปลายทางตั้งแต่ภาระเกษตรกรฟาร์มสุกรพ่อค้าคนกลางผู้ขายหมูหน้าเขียงประชาชนผู้บริโภครวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อลดผลกระทบราคาหมูแพงในขณะนี้โดยไม่ให้เสียกลไกตลาดซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการโดยขยายการดำเนินการโครงการพาณิชย์ลดราคาพร้อมให้พาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์การจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเข้มงวดผู้ขายในตลาดปิดป้ายแสดงราคาและขอความร่วมมือทางห้างค้าปลีกค้าส่งช่วยตรึงราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงออกไปอีกระยะหนึ่งทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเฉพาะหน้าทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและประชาชนผู้บริโภคได้มอบหมายคณะกรรมการพิกบอร์ดเร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกรตั้งแต่ต้นทุนการผลิตสุกรสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนหมูเพื่อลดอัตราการสูญเสียหมูเลี้ยงจากโรคระบาดรวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งปลอดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยต่ำเพื่อจูงใจให้ผู้เลี้ยงหมูกลับมาเพิ่มปริมาณสุกรกลับเข้ามาสู่ระบบโดยเร็วทั้งนี้ประชาชนคนไทยจะสามารถบริโภคหมูที่มีคุณภาพปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม